เอลเมอร์ก็เลยพาฝูงช้างเดินไปเรื่อยๆในเส้นทางที่เขาไม่เคยเดินมาก่อนโอ้ตอนนี้ฉันรู้สึกอุ่นขึ้นแล้วขอบคุณเอลเมอร์เรากลับได้หรือยังพิงเพลรุมกลับมาแล้วค่ะวันนี้ขอเสนอหนังสือเล่มนี้เลย Elmer in the Snow เมื่อวันหนึ่งมีอากาศเย็นพัดผ่านเข้ามาเหล่าช้างบอกว่าวันนี้อากาศเย็นจังเลยแต่ว่าเอลเมอร์บอกว่านี่ไม่ใช่อากาศเย็นหรอกนะถ้าเย็นจริงๆอ่ะเดี๋ยวฉันจะพาไปเจอแล้วมันก็พาฝูงช้างไต่ขึ้นไปบนยอดเขาเพื่อไปดูหิมะกันค่ะความสนุกได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะไปดูรีวิวกันเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเรามาดูข้างในกันเลยเช้าวันหนึ่งเอลเมอร์มาเจอฝูงช้างแต่ว่าพวกมันดูไม่ค่อยมีความสุขเลยเอลเมอร์เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นช้างตัวหนึ่งก็เลยบอกว่ามันหนาวนะสิเอลเมอร์ก็เลยบอกว่านี่มันไม่ใช่ความหนาวนะมันก็แค่เย็นกว่าปกติเท่านั้นเองบางทีเธออาจจะต้องการเดินนะร่างกายจะได้อบอุ่นขึ้นมากับฉันสิเอลเมอร์ก็เลยพาฝูงช้างเดินไปเรื่อยๆในเส้นทางที่เขาไม่เคยเดินมาก่อนโอ้ตอนนี้ฉันรู้สึกอุ่นขึ้นแล้วขอบคุณเอลเมอร์เรากลับได้หรือยังเอลเมอร์บอกว่าอย่าพึ่งเดินต่อไปจ้าและตอนที่พวกเขาเดินช้างก็พูดว่าเอลเมอร์ดูสิต้นไม้อ่ะมันดูแปลกไปนะเอลเมอร์ก็เลยบอกว่านั่นเพราะว่าตอนนี้เราอยู่สูงมากเลยมาสิมีบางอย่างที่ฉันต้องการให้เธอดูหลังจากนั้นไม่นานฝูงช้างก็เห็นพื้นที่ที่สีขาวเต็มไปหมดหิมะพวกมันร้องและนี่ก็เป็นครั้งแรกที่พวกมันได้เห็นหิมะจริงๆและพวกช้างก็รีบวิ่งเข้าไปเล่นหิมะเลยนะคะเฮ้ยมันหนาวจริงๆด้วยหนาวแต่สนุกนะมานี่มาดูอะไรนี่เอลเมอร์เรียกแล้วเอลเมอร์ก็โชว์ให้ดูนะคะว่ามันมีการเลื่อนลงไปสไลด์ลงไปแบบนี้ด้วยและพวกช้างก็ต่อคิวลื่นถลายลงไปเลยค่ะแล้วเจ้าช้างทุกตัวก็ไปเล่นลื่นถลายแล้วก็ไม่มีใครสังเกตว่าเจ้าเอลเมอร์แอบเดินย่องหลบไปค่ะฝูงช้างลืมเอลเมอร์ไปเลยจนกระทั่งได้ยินเสียงพูดว่าช่วยด้วยช่วยด้วยฉันกลายเป็นน้ำแข็งไปแล้วฝูงช้างก็เลยรีบไปตามเสียงอันนั้นแล้วก็พบว่าโอ้เขากลายเป็นช้างน้ำแข็งไปแล้วและเมื่อเจ้าช้างจับช้างน้ำแข็งอันนั้นชิ้นส่วนก็หลุดออกมาเฮ้ยมันทำจากหิมะฉันรู้แล้วล่ะว่าเอลเมอร์อยู่ที่ไหนแล้วเจ้าช้างก็ชี้ไปที่รอยเท้าบนหิมะมานี่เลยคราวนี้เจ้าฝูงช้างก็ตามรอยเท้ามาก่อนที่จะเจอเอลเมอร์เริ่มปาบอลหิมะที่เขาเตรียมเอาไว้และไม่นานช้างกับตัวก็เล่นปาหิมะด้วยกันตอนนี้หิมะเริ่มตกหนักแล้วเอลเมอร์พูดตอนนี้เราคงต้องกลับบ้านแล้วล่ะพวกช้างเล่นหัวเราะแล้วก็เดินกลับบ้านไปด้วยกันและพวกมันมาถึงบ้านอีกครั้งช้างตัวหนึ่งก็เลยพูดว่าหิมะเนี่ยสนุกนะแต่ก็หนาวจริงๆใช่ตัวหนึ่งพูดแล้วก็ดีนะที่ได้กลับมาที่อุ่นๆเอลเมอร์ไม่พูดอะไรมันแค่ยิ้มค่ะคุณพ่อคุณแม่ชอบเอลเมอร์หรือเปล่าคะหรือว่ามีหนังสือเอลเมอร์เล่มไหนที่สนุกอยากบอกเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ด้านล่างคลิปเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปดีๆในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ